คุณอาจเคยดูหนังปล้นมาเยอะและเคยดูหนังซิ่งมาแยะแต่สำหรับเรื่องนี้จอนอจัสต์ดูอิทกล้าการันตีว่าคุณไม่เคยดูหนังจี้บี้ปล้นแบบนี้มาก่อนแน่นอน Baby Driver จี้ Baby ปล้นหนังปล้นหนังซิ่งจากเอ็ดการ์ไรท์ผู้กำกับสุดแนวขวัญใจเด็กหนังยุคนี้ที่เสียงวิจารณ์จัดอยู่ในหมวดท็อปฟอร์มสุดของเขาเพื่อเตรียมตัวของคุณให้พร้อมก่อนเหยียบคันเร่งผมแชมป์ธกิจและผมเจอร์รี่ HT จะมาพาทุกคนเข้าเกียร์ถอยหลังย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเอ็ดการ์ไรท์กันอีกรอบก่อนอัดเกียร์เดินหน้ามันฮาขั้นสุดกับ Baby Driver กันครับ Find some funky on there. Just in case we gotta rip this joint up. EDGARWRIGHT Edgar Wright คือชื่อของหนุ่มเนิร์ดหนังชาวอังกฤษวัย43ปีที่ปัจจุบันทำมาหากินด้วยอาชีพเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ที่พวกเราหวังเหลือเกินว่าคุณทั้งหลายที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คงจะเคยดูหนังของเขามาแล้วสักเรื่องซึ่งพอเราพูดถึงผลงานของเอ็ดการ์ไรท์หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดว่า Shaun of the Dead คือหนังยาวเรื่องแรกของเขาทั้งที่จริงๆแล้วย้อนกลับไปในปี1995เอ็ดการ์ไรท์ของเราก้าวเท้าเข้าสู่วงการหนามเตยด้วย A Fistful of Fingers ผลงานคาร์บอยโค้ดคอมเมดี้ที่ถึงจะทุนต่ำแต่ความฮาและความเพี้ยนขอบอกเลยว่าโคตรสูงหลังจากเรื่องนั้นเองก็ทำให้เอ็ดการ์ไรท์ได้มีพื้นที่ทำมาหากินในวงการด้วยการเป็นผู้กำกับทีวีซีรีส์อังกฤษมากมายหลายเรื่องแต่ที่ปังที่สุดก็เห็นจะเป็น Space ที่ทำให้เขาได้รู้จักกับหนุ่มหน้ากลโอยอย่างไซมอนเพ็กผู้ที่ต่อมากลายเป็นทั้งเพื่อนสีและยังเป็นคู่หูร่วมบุญในอาชีพการทำหนังของเขาด้วยและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่ได้เขียนบทหนังเรื่องแรกด้วยกันจนออกมาเป็น Shaun of the Dead หนังโรแมนติกคอมเมดี้ซอมบี้ที่เอาหนังผีดิบของจอร์จ เอ โรเมโรมาคุกเข่าเข้ากับหนังรักหวานขมสายริชาร์ดเคอร์ติสจนออกมาเป็นผลงานสดใหม่อัดแน่นด้วยสไตล์และมุกตลกที่ไม่เหมือนใครแบบนี้ชื่อของเอ็ดการ์ไรท์พร้อม2นักแสดงนำอย่างไซมอนเพ็กและนิกฟรอสต์เลยกลายเป็นที่จับตาของวงการหนังอังกฤษไปในชั่วข้ามคืนซึ่งเขาทั้ง3ก็ไม่รอช้าสานต่อความฝันและความรักในโลกภาพยนตร์ด้วย Hot Fuzz หนังแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องราวของคู่หูตำรวจคนหนึ่งเป็นโคตรตำรวจตรงฉินส่วนอีกคนเป็นแค่ความเด็ดสรตีของ Hot Fuzz คือการคารวะกองทัพหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Point Break และ Bad Boys 2พูดง่ายๆว่าแนวทางในการทำหนังของ Edgar Wright ก็คล้ายๆกับ Quentin Tarantino ที่หยิบเอาองค์ประกอบต่างๆของหนังเก่าที่หลายๆคนชอบมายำใหญ่ให้กลายเป็นเมนูเปิดพิสดาร นั่นเองพอมาแรงแซงทางโค้งแบบนี้ทางค่ายหนังเลยไว้ใจให้เอ็ดการ์ไรท์ได้ลองจับงานใหญ่ในปี2010กับการหยิบเอาสกอตต์พิลกริมหนังสือการ์ตูนไอเดียเด๋อเรื่องราวของหนุ่มติ๋มที่ต้องเอาชนะ7แฟนเก่าของสาวที่เขากำลังตามจีบซึ่งทางเอ็ดการ์ไรท์ก็จัดหนักจัดเต็มทั้งมุกตลกและวิชวลสุดบ้าจนออกมาเป็นหนังสุดเก๋ดีสายเนิร์ดต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์กันเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่รายได้ของหนังกลับไม่เข้าเป้าอย่างรุนแรงเลยทำให้เส้นทางสู่การเป็นผู้กำกับตัวท็อปในวงการของเขาเป็นต้องครุขระ Really? Yeah เซ็งกันไปไม่ถึง3ปีพี่เอ็ดการ์ไรท์ของเราก็กลับมาอีกครั้งในปี2013กับการปิดไตรภาคคอนเนตโตด้วย The World's End หนังตลกโคตรบริติชที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังเอเลี่ยนยุค70ควบคู่กับหนังตลกสไตล์เมืองผู้ดีจนกลายมาเป็นเรื่องราวของแก๊งเพื่อนเก่าที่หวังเมายันหว่างในเมืองที่เต็มไปด้วยเอเลี่ยน
having a good time. หลังดังจาก Cornetto Trilogy Edgar Wright ก็ถูกจีบโดย Marvel ให้ไปทำหนังฮีโร่รุ่นจิ๋วแต่แจ๋วอย่าง Ant-Man ซึ่งเจ้าตัวก็ลงทุนลงแรงพัฒนาบทอยู่หลายปีแต่แล้วก็ฝันสลายเมื่อท้ายที่สุดความครีเอทีฟของเขากับ Different กับค่ายหนังส่งผลให้เขาต้องลุกออกจากเก้าอี้ผู้กำกับ None of us would be here and there might not even be an Ant-Man movie if it weren't for Edgar and Joe and that should absolutely go said แต่ก็นับเป็นโชคดีที่ Edgar Wright ไม่ใช่คนขี้แซดนะครับหนังใหญ่เจ๋งและแถมมาโดนค่ายหนังฮีโร่เทอีกพี่แกก็ตรัสรู้แล้วว่าแมสแล้วไม่รุ่งมุ่งเวเดิมของตัวเองดีกว่าและประกาศว่าโปรเจกต์หนังเรื่องต่อไปจะเป็นการหยิบบทหนังที่เขาเฝ้าฝันว่าจะได้ทำมานานตั้งแต่ก่อนจะเข้าวงการอย่าง Baby Driver เรื่องราวของตีนผีหน้าหล่อที่ต้องจำใจขับรถซิ่งให้แก๊งโจรทางที่ตัวเขาเองอยากออกจากวงการใจจะขาด So what's it gonna be? Behind the wheel or in a wheelchair? I have to drive again. It's not what I want. And what do you want? To get out of here. เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงจะกำลังสงสัยว่าผมเอาเรื่องย่อของ Drive มาเล่าใหม่ทำไมล่ะคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับพี่น้องถึงแม้คอหนังหลายคนอาจจะยังทุ้มอยู่ในใจกับภาพของ Ryan Gosling ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแมงป่องขับรถสุดเท่พร้อมซาวด์แท็กสุดเก๋กันอยู่แต่ปีนี้เตรียมเพิ่มซองจอดในใจของคุณให้กับเบบี้หนุ่มหน้าละออนผู้มาพร้อมกับฝีมือการซิ่งระดับโปรเท่านั้นยังไม่พอหนุ่มเบบี้คนนี้ยังเยอะกว่ากอซิ่งแยะเพราะถ้าเปิดเพลงไม่โดนเขาคนนี้ก็ซิ่งไม่ได้ Wait, I gotta start the song over Okay, go หลายคนอาจจะเคยเห็นพระเอกนักซิ่งหลายรายที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ถ้าถามหาเรื่องเก๊กหล่อและเหยียบคันเร่งแล้วก็ขอบอกเลยว่าเทพแล้วคุณเคยสงสัยและติดใจกับที่มาของคาแรคเตอร์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่าว่าทำไมพระเอกนักซิ่งเหล่านั้นถึงเป็นแบบนี้กันหมดเอ็ดการ์ไรท์เลยเอาคำถามเหล่านี้มาเสริมเติมแต่งให้กับตัวละครเบบี้ว่าเหตุผลที่เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาและชอบฟังเพลงมาโดยตลอดนั้นมาจากอดีตอันโหดร้ายที่เขาต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องทรมานกับเสียงอื้อในหูทางเดียวที่จะกบเสียงเหล่านั้นไปได้ก็คือการฟังเพลงด้วยเหตุนี้เอง Baby Driver เลยไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นที่ขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยบทพูดและฉากซิ่งอย่างเดียวแต่หนังเรื่องนี้ยังมาพร้อมกับ30บทเพลงกำกับจังหวะความมันที่ไม่เหมือนใครจุดเริ่มต้นของ Baby Driver เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เอ็ดการ์ไรท์ของพวกเรายังเป็นแค่หนุ่มถังแตกอายุ21ปีผู้หลงใหลในเพลง Bellbottom ของ John Spencer และได้แต่จินตนาการถึงฉากแอคชั่นไล่ล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวที่เหลือจะเป็นยังไงโดยในปี2003เขาก็ได้นำไอเดียนี้มาใช้กับ MV Blue Song ของวงมิ้นรอยัลที่มีดาราตลกโนเอลฟิลดิงมารับบทเป็นตีนผีที่ใช้เวลาช่วงที่พักพวกของเขาเข้าไปปล้นธนาคารโดยการโยกย้ายสะโพกอยู่ในรถและนั่นก็เหมือนเป็นการซ้อมมือให้กับ Baby Driver ที่เปิดเรื่องด้วยฉากแบบเดียวกันแต่มันขึ้นกว่าเดิมซึ่งกว่าไอเดียนี้จะเกิดขึ้นจริงก็ไม่ใช่เรื่องมูๆนะครับเพราะในยุคที่เต็มไปด้วยหนังรีบูทรีเมคและซูเปอร์ฮีโร่เกินตลาดก็มีน้อยสตูดิโอที่จะกล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำหนังออริจินอลแบบนี้แต่ก็ยังโชคดีที่ TriStar Pictures เห็นแววรุ่งของ Baby Driver และยอมออกทุนพร้อมยอมรับเงื่อนไข3ข้อของ Edgar Wright ได้แก่ห้ามเปลี่ยนชื่อหนังต้องทำออกมาเป็นเรท R และที่สำคัญที่สุดห้ามเปลี่ยนเพลงในหนังโดยเด็ดขาดเหตุผลที่ต้องเยอะเบอร์นี้ก็เพราะว่าเอ็ดการ์ไรท์ตั้งเป้าไว้ว่า Baby Driver จะเป็นหนังแอคชั่นมิวสิคอลที่ทุกการกระทำของตัวละครต้องสอดคล้องกับท่วงทำนองของดนตรีที่เขาคัดสรรมาแล้วและที่สำคัญหลายเพลงยังช่วยบอกความรู้สึกนึกคิดหรือแม้แต่สภาพจิตใจของเบบี้ตัวเอกของเราอีกด้วยครับ
ซึ่งความเป๊ะในเรื่องเพลงนี้ก็ทำให้ขั้นตอนการสร้างหนังเรื่องนี้สลับซับซ้อนไปทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบฉากแอคชั่นที่ได้ตัวเดรินเพรสคอตผู้ประสานงานทีมสตันจาก The Bourne Ultimatum, Drive และ John Wick มาสร้างสรรค์ซีเควนซ์สุดระห่ำของเอ็ดการ์ไรท์ให้เกิดขึ้นจริงและพึ่งพิง CGI ให้น้อยที่สุดจนเรียกได้ว่า 99% ของฉากซิ่งในหนังนั้นคือของจริงนะครับและที่สำคัญทุกลีลาแอคชั่นต้องลงตัวกับเสียงเพลงอีกด้วย The soundtrack very much directed the action sequences they were choreographed so when we were shooting guns and closing doors everything had to be precise The film is literally driven by the music เพื่อให้ชัวร์ว่าทุกอย่างจะเป๊ะอย่างที่เอ็ดการ์ไรท์อยากได้จริงๆ Paul Mashless มือตัดต่อของเรื่องเลยต้องยกโต๊ะทำงานจากในสตูดิโอเปลี่ยนมาเป็นออนเซตตัดต่อหนังกันสดๆระหว่างออกกองกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าเบื้องหลังเป๊ะเบอร์นี้เบื้องหน้าก็เลยไม่น้อยหน้า Baby Driver ว่าตัว Ansel Elgort หนุ่มหล่อที่แจ้งเกิดจากหนังขวัญใจวัยรุ่นอย่าง The Fault in Our Stars มาพลิกบทบาทบู๊สุดชีวิตเป็น Baby ตีนผีหน้าละอ่อนฝีมือการซิ่งขั้นเทพเพื่อความสมจริงของฉากซิ่งทีมงานจะต้องส่งคุณน้องของเราไปฝึกซิ่งของจริงจนบางฉากเขาไม่ต้องพึ่งพิงตัวแสดงแทนเลยแม้แต่น้อย Fine, so fun. นอกจาก Ansel แล้ว Baby Driver ยังอัดแน่นด้วยทัพนักแสดงคุณภาพมาช่วยเสริมทัพความมันอีกเพียบตั้งแต่ Kevin Spacey มารับบทเป็นด็อกเจ้าพ่อแก๊งโจรจะเสียแผนปล้นคนไหนกำลังติดซีรีส์ House of Cards อยู่แล้วก็ขอบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้หน้ามือเป็นหลังทีนชับเจมี่ฟ็อกซ์รับบทเป็นแบทสุดบ้าสุดเดือดเรื่องโคจิตต้องขอยกให้เขา That's some Oscar shit right there จอห์นแฮมคุณพี่สุดเข้มจากซีรีส์แมดเมนมารับบทเป็นบอดี้โจรหล่อรักเมียเห็นสุขุมแบบนี้อย่าคิดลองดีเด็ดขาดไอซากอนซาเลสสาวสุดแซ่บจากซีรีส์ From Dusk Till Dawn มารับบทเป็นดาร์ลิงยาหญิงสุดที่รักของบัดดี้ลิลลี่เจมส์สาวสวยจากซินเดอเรลล่ามารับบทเป็นเดโบราสาวเสิร์ฟเสียงใสขวัญใจเบบี้พระเอกของเราแชมป์โมไปขนาดนี้ก็ยังไม่หมดนะครับหนังยังมีคนดังมาร่วมแจมนิดแจมหน่อยอีกเพียบอาทิเช่นจอห์นเบิร์นทอลจากซีรีส์ The Walking Dead ฟลีมือเบสโคตรเก๋าจาก Red Hot Chili Peppersและสกายเฟเรราที่นอกจากจะแอบมารับบทเป็นแม่ของเบบี้แล้วเธอยังร้องเพลงประกอบให้กับหนังอีกด้วยครับเตรียมมันสุดขีดกับทิศสุดของหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่เสียงวิจารณ์แรงติดในตาทิศสุดของปีนี้ Baby Driver G Baby Blood เปิดรอบพิเศษให้จี๊ดก่อนใคร2ทุ่มเป็นต้นไป 7-13 กันยายนนี้และฉายจริงทั่วประเทศ14กันยายนนี้ก่อนจะมันกับเบบี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าผลงานที่ผ่านมาของเอ็ดการ์ไรท์เรื่องไหนได้ใจคุณที่สุดคนที่ตอบดีเรามีรางวัลเป็น Jacket Limited Edition ของหนังแจกให้จำนวน1รางวัลอีกด้วยนะครับดูมาขนาดนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กันรัวๆและฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและถ้าไม่อยากพลาดรีวิวสดใหม่ก่อนใครก็ตามไปติดตามพวกเราได้ครับที่ Woof Application Live Streaming สุดเจ๋งที่พวกเราจรอ Just Do It ไปไลฟ์คุยหนังกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันทุกสัปดาห์และอย่าลืมติดตามพวกเราได้อีกที่ Facebook YouTube และ SeeMe จรอ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ